ไอ้กลัวเชยเลยไม่ขอระบุสถานะคบโบ๊ทอืดอัดคำว่าแฟนเอาเป็นว่าต่างคนต่างรู้ใจกันถึงเจ็บตัวแต่ไม่อยากกระทบงานไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรเดินขากระเพลกกระเพลกมาร่วมเปิดตัวงานเปิดวิกบิ๊ก3ถึงกับโอดครวญกระดูกข้อเท้าขวาแตกทำให้หงุดหงิดพร้อมเฉลยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NDLJTIโพสช่อดอกไม้ในวันเกิดของตัวเองซึ่งเดากันว่าน่าจะเกี่ยวกับหนุ่มคนพิเศษโบ๊ทณดลชัยปานีทายาทคนดังนักธุรกิจไฟแรงเดอะฮิลล์เรสซิเดนต์เขาใหญ่ที่ไอ้เดินขากระเพลกกระเพลกเพราะไอ้ลื่นล้มที่บ้านเมื่อ2อาทิตย์ก่อนข้อกระดูกข้อเท้าขวาแตกครั้งแรกที่ไปหาคุณหมอไม่ได้เช็คให้ละเอียดพอเราทำงานฝืนเดินแล้วมันเจ็บมากขึ้นตอนแรกเขาสันนิษฐานเป็นรองช้ำแต่ไอว่าไม่ใช่เพราะมันเจ็บตลอดเวลาอาทิตย์หนึ่งผ่านไปฉีดยาเข้าเส้นเลยให้มันหายปวดมันแค่ดีขึ้นแต่ไม่หายสักทีเลยไปหาคุณหมอเฉพาะทางตรวจอย่างละเอียด MRI และ CT สแกนผลออกมาปรากฏว่าหักข้างในกระดูกมันร้าวเป็นรูปตัวยูถ้าเราฝืนลงน้ำหนักเยอะๆก็จะยิ่งเป็นหนักขึ้นทำให้ต้องหยุดเต้นมาเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นอัดมากไลฟ์สไตล์เราผัดโผนเดี๋ยวปั่นจักรยานเดี๋ยวไปวิ่งรู้สึกหงุดหงิดตัวเองมากที่กลายเป็นภาระคนอื่นๆคอยพยุงคอยเข็นรถให้พยายามไม่ให้กระทบกับชีวิตประจำวันเราก็ทำงานให้ได้เต็มที่ปกติไอ้เป็นคนซุ่มซ่ามไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองแต่ตอนนี้อายุเริ่มเยอะแล้ว27แล้วขาเจ็บขนาดนี้เดินไปเขาใหญ่ไหวมั้ยไปทำไมเขาใหญ่หัวเราะหวานใจคนใหม่ณดลทายาทโรงแรมเขาใหญ่อ๋อหวานใจเลยเหรอพี่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละกับณดลรู้จักกันได้ยังไงจริงๆเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วจากเพื่อนแล้วเปลี่ยนสถานะมาคลิกกันตรงไหนคลิกกันตรงไหนเหรอยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะคบกันเป็นแฟนแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันแบบเขารู้ใจเรารู้ใจเขาแต่ไม่อยากเรียกเราเป็นแฟนกันเราเริ่มโตขึ้นมาไอ้ว่าการบอกสถานะตัวตนของเรากับเขาเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมาจากครั้งที่แล้วเราลงสถานะหนักมากถึงต้องเบรกครั้งที่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าแฟนนะแต่เราชัดเจนสถานะเอาแบบนี้ดีกว่าไอ้เป็นคนไม่ปิดตัวเองทำอะไรกับใครเรารู้ตัวว่าทำอะไรที่ไม่ผิดเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือสายตาของผู้ใหญ่ไม่ได้หลบซ่อนความสัมพันธ์กับณดลอย่าเรียกว่าความสัมพันธ์เลยดีกว่าคบกับใครไม่อยากให้เน้นสถานะอยู่ที่ความสบายใจของคน2คนมากกว่าช่อดอกไม้ของคนพิเศษใช้สเตตัสอะไรยังไงสเตตัสไม่มีแต่แฮชแท็กไปดูเอาเองใน IG แฮชแท็กคือสื่อความหวานเป็นแค่แฮชแท็กธรรมดาทั่วไปนั่นแหละที่เราอยากเขียนตอนนั้นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NDLJอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงก็นั่นแหละคือ NDLJ หัวเราะคือมันเป็นแค่แฮชแท็กเฉยๆไม่มีอะไรพอมีแฮชแท็กขึ้นมาแบบนี้คนเลยตีความว่าเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนค่ะคือเราก็คุยกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆดีกว่าซึ่งไอ้คิดว่าพอเราโตขึ้นการมีสถานะมันเป็นอะไรที่เฉยมากนี่มัน2017แล้วนะไม่มีหรอกใครที่จะมาแบบว่าเฮ้ยเธอเรามาคบกันนะเป็นแฟนกันมันไม่มีใครขอแบบนี้หรอกตั้งแต่ไอ้เกิดมายังไม่เคยมีใครขอไอ้เป็นแฟนเลยอีกอย่างไอ้มองว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนเราไม่จำเป็นต้องพูดหรอกว่าสถานะเราคืออะไรคบกันลงตัวสบายใจถูกขั้นลงตัวสบายใจเลยไม่อยากให้ระบุสถานะเราต้องเป็นแฟนมันรู้สึกอึดอัดมากหากเราจะต้องสถานะว่าเป็นแฟนกันนะเราคบกันคุยกันเป็นเพื่อนกันดูกันไป